แพทย์หญิงอดิสุดาเฟื่องฟูนะคะก็เป็นกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเด็กวัยนี้จะเริ่มจำคนแปลกหน้าได้แล้วเอหลังจากที่จบแพทย์สัตวบัณฑิตแล้วเนี่ยก็พอเราไปทำงานเนี่ยถามใจตัวเองว่าเราอยากเรียนเฉพาะทางด้านไหนก็รู้สึกว่าเราชอบเด็กก็เลยตัดสินใจมาเลือกเด็กขณะนี้เนี่ยก็คือเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็ทำงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติก็จะโชคดีคือเราเรียนเฉพาะทางด้านนี้เราก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะLove like yours will surely come my way. ตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงดีนะคะพัฒนาการเนี่ยพูดเป็นประโยคสั้นๆว่าดีสั้นๆไหมเริ่มพูดแล้วเนาะสั้นยาวได้แล้วก็ฟังเสียงปอดเนาะก็ปกติดีก็คือแสดงว่าการเจริญเติบโตเนี่ยปกติมีคำกล่าวเสมอว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆนะคะเอาง่ายๆอย่างเช่นขนาดยาเนี่ยสมมติว่าให้ยาผู้ใหญ่1กรัมนะคะเราจะมาคิดว่าเด็กตัวเล็กกับผู้ใหญ่คนนี้น้ำหนักครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ให้50กรัมได้ไหมนะคะจริงๆนี่ร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือร่างกายของเด็กเขาก็จะมีกายวิภาคหรือกลไกในร่างกายของเขาเนี่ยแตกต่างจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นหมอเด็กก็คือว่าต้องศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็เราก็จะรักษานะคะถามว่ารักษาตั้งแต่ช่วงไหนนะคะก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะแรกเกิดก็อายุ1วันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็0ถึง18นะคะ0ถึง18ปีในฐานะที่ตัวเองเป็นกุมารแพทย์แล้วก็เฉพาะทางเรื่องพัฒนาการนะคะอันที่น่ากังวลนิดนึงคือในแง่ของสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะที่ดูจากอะไรก็คือว่าก็อย่างเช่นสมัยก่อนจะมีภาวะการขาดอาหารเยอะนะคะเป็นเด็กผอมๆใช่ไหมคะจะเป็นห่วงเด็กผอมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเด็กอ้วนนะคะคือลักษณะของกลุ่มอาการหรือว่าลักษณะของระบาดวิทยาจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่างเช่นวัคซีนที่ป้องกันโรคต่างๆนะคะก็โรคสมัยก่อนใช่ไหมคะคอตีบแบทยักไอโกรนหายไปนะคะแต่ปัจจุบันเรามีชาวต่างประเทศมาอยู่ร่วมด้วยเยอะซึ่งเด็กพวกนี้บางทีเขามาจากประเทศต่างๆแล้วเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบสมบูรณ์ก็จะทำให้โรคเกิดอุบัติการใหม่อีกคือเป็นโรคที่หายไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยนะคะอย่างโรคบาดทะยักเนี่ยเราก็ไม่เจอกันมานานมากแล้วนะคะก็ปัจจุบันเริ่มมีขึ้นนะคะในเด็กต่างด้าวด้วยอะไรเงี้ยที่พ่อแม่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยแต่ในแง่พัฒนาการเนี่ยก็ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีความแตกต่างกันในเขตเมืองและเขตชนบทก็คงเป็นเรื่องของออทิสติกนะคะออทิสติกก็คือภาวะที่เด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่สมวัยนะคะอีกอันนึงที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงก็ภาวะสมาธิสั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะตระหนักมากขึ้นนะคะก็จะพบมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นสมาธิสั้นเทียมอันนี้ก็ต้องมาพบแพทย์ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่แค่ปรับการเลี้ยงดูนะคะปรับสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นก็ง่ายๆนะคะเครื่องมือคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าใครมีลูกแล้วจะรู้ว่าเขาจะมีสมุดประจำตัวไม่ว่าคลอดที่โรงพยาบาลไหนก็จะมีสมุดวัคซีนในสมุดวัคซีนนั้นเนี่ยจะมีกราฟการเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการอย่างคร่าวๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อแม่บางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเด็กอาจจะไม่รู้ว่าอุ้ยเกณฑ์เฉลี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถดูติดตามว่าลูกเราเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาจะมีตารางนะคะว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ควรจะทำอะไรได้นะคะถ้าเกิดว่าทำได้ช้าเกินไปก็ควรจะปรึกษากุมารแพทย์นะคะที่ดูแลน้องอ
บนึงแล้วยังไม่พูดไม่มองหน้าสบตานะคะแล้วก็อยากได้อะไรไม่ชี้จูงมือไปทำนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องพัฒนาการช้าหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เป็นออทิสติกหรือเปล่าทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่ความผิดปกติเราเห็นได้เร็วเราจะแก้ไขได้เร็วเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยสมองเจริญเติบโตมากๆเลยในช่วง3ขวบปีแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโรคเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเลี้ยงแล้วลูกไม่ค่อยโตการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าง่ายๆไม่ต้องดูในสมุดก็ได้เทียบกับเพื่อนข้างบ้านแต่นี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือต้องเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยไม่ใช่ว่าเทียบกับคนใดคนหนึ่งนะคะหรือไม่ก็อุ้ยเล่นพละแล้วทำไมเหนื่อยเขาจะมีโรคหัวใจอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าทำไมปากดูค้ำๆเขียวๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่างสังเกตนิดนึงเช่นการเจ็บป่วยพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะเคยจับตัวลูกอย่างเงี้ยเพราะเด็กจริงๆเด็กบางคนตัวอุ่นนะคะบางคนบางทีเนี่ยเรามีหลานหลายๆคนบางคนออกแนวเย็นๆนิดนึงถ้าพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเองอยู่ใกล้ชิดลูกเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่รู้เบื้องต้นนะคะหรือแม้แต่ทางพัฒนาการเองคุณพ่อคุณแม่จะบอกได้เลยว่าลูกยังไม่พูดช้าหรือบางคนพอพูดได้แต่การแก้ปัญหาเขาไม่ค่อยสมวัยเหมือนพี่ที่เคยเลี้ยงมาเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆถือช้อนคอยป้อนยาลูกนะคะอันเนี้ยก็ต้องก็ยกให้เลยว่าเป็นหมอคนแรกของลูกจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องหาคำปรึกษาด้วยนะคะเบื้องต้นเด็กๆที่จะเป็นบ่อยก็คือเป็นไข้นะคะถ้าเกิดว่าไข้ทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากเลยเป็นไข้จากเชื้อไวรัสนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลูกรู้สึกมีอาการไม่สบายตัวรุมๆสิ่งที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าในวันแรกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้ารู้สึกตัวร้อนๆนะคะก็ควรจะหาสาเหตุแต่โอเคถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ว่างนะเดี๋ยวนั้นก็อาจจะไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินรีบด่วนคุณพ่อแม่สามารถป้อนยาได้นะคะยาลดไข้ซึ่งก็จะมีขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่ข้างๆขวดนะคะแต่ก็ให้ป้อนได้แค่1วันเท่านั้นถ้า1วันน้องยังมีอาการไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาพบแพทย์ก็นอกจากป้อนยาแล้วก็ยังต้องมีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช็ดตัวนะคะก็ต้องเช็ดให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ที่ระมัดระวังนิดนึงก็คือบางทีซื้อยากินเองตามร้านขายยาก็จะไม่เหมาะสมเพราะว่าขนาดเนี่ยก็จะไม่บางครั้งเนี่ยจะไม่เหมาะกับตัวเด็กในเด็กเล็กอาจจะป้อนเยอะเกินไปหรืออันนึงก็คือต้องพึงระวังอย่างเช่นยาลดไข้สูงที่ชาวบ้านทั่วไปจะพูดเนี่ยจริงๆก็มีผลข้างเคียงได้นึงเราคงต้องเข้าใจเขาว่าค่ะว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นอารมณ์ต่างกันอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าบางทีเราต้องเข้าใจพัฒนาการเขาด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเด็ก 6-7 เดือนเขายังไม่พัฒนาความคือยังจำหน้าคนไม่ได้หรือเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ4เดือนเวลาถ่ายแมกกาซีนถ่ายรายการเนี่ยจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นที่เลิฟมากใช่ไหมคะเพราะว่าจะเล่นกล้องจะยิ้มกับช่างกล้องช่างกล้องจะหน้าตาน่ารักหรือว่าน่ากลัวเขาก็ยิ้มตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กขวบกว่าแล้วเขาเริ่มแยกได้แล้วอุ๊ยคนนี้เป็นคนไม่คุ้นเคยคนนี้เป็นคนที่ฉันคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจพัฒนาการเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราตรวจเด็กอย่างเช่นอาจจะไม่ต้องป่วยหนักก็ได้มาตรวจกับเราเนี่ยขวบกว่าเขาเจอหมอเขาก็จะร้องไห้แล้วนะคะแต่บางคนที่ปรับตัวง่ายมีพื้นอารมณ์ที่ปรับตัวง่ายเราบอกให้เขาทำอะไรเขาก็จะทำนะคะนี่คือถ้าเราเข้าใจสไตล์เขาตอบสนองเขายังเหมาะสมก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีฟังเพลงเนาะโอ้ร้องเพลงเพราะเลยจ้าเอ๋ไหนดูนะนี่ดอกไม้แล้วก็มีเจ้าหญิงอยู่ในหูด้วยอีกอันนึงอ่ะในแง่อย่างเช่นเด็กมาตรวจแล้วเราบอกอ้าปากสิลูกถ้าเราแบบว่าเนื้ออ้าปากสิลูกทำหน้าแบบว่าประมาณนี้นะคะแบบว่าเสียงโมโนโทนหน่อยหน้าแบบว่าเป็นแบบเดียวแล้วเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยสนใจแต่บางทีถ้าเรามีตุ๊กตาหุ่นมืออย่างเงี้ยนะคะเป็นอ้าปากเป็นจระเข้อ้าปากแล้วหมอก็อ้าปากให้ดูด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็จะอ้าปากตามแล้วเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมรู้สึกสนุกเหมือนคุณหมอมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอันนึงคือเด็กถ้าไม่จำเป็นอย่าไปจับเขามากอ้าปากแบบเก่งมากเงยหน้านิดนึงนะคะโอเคแลบลิ้นค่ะโอเคได้
ฝันที่ชาติโอเคอาปาแปลว่าถ้าเราทำงานในสิ่งที่เราชอบเราจะรู้สึกเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้ก็เช่นกันก็คือจริงๆพูดถึงเป็นหมอเนี่ยทุกคนจะพูดถึงจะนึกถึงภาพที่เคร่งขรึมแต่จริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายหรือน้องๆเนี่ยว่าหมอก็มีหลายประเภททีนี้ถ้าเรารู้ตัวเองเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยรู้เลยว่าไม่ชอบการผ่าตัดไม่ค่อยชอบเลือดนะฝีมือการเย็บไม่เนียบมากอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวเองแต่เป็นคนที่ชอบพูดนะคะเป็นคนพูดเร็วชอบพูดนะคะแล้วก็พูดจ้าจ๋าค่าขาเนี่ยจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนงานเลือกคนเลือกงานนะคะคือหมอเองก็มาเลือกเด็กและในขณะเดียวกันก็ลงเฉพาะทางเรื่องพัฒนาการเด็กก็ลักษณะงานก็จะเป็นในแง่ของการแนะนำการส่งเสริมการป้องกันนะคะก็อาจจะมีการใช้ยาด้วยก็เกิดมาในครอบครัวหมอนะคะคือคุณพ่อก็เป็นแพทย์คุณแม่เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นชีวิตตอนเด็กๆตั้งแต่ลืมตาก็เกิดในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหลับตาแล้วจะนึกภาพออกว่าหมอต้องทำยังไงก็จำได้ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเลยไปส่งเราที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็บางทีวันหยุดเนี่ยก็ต้องไปราวคนไข้ราวคนไข้ก็คือไปเยี่ยมคนไข้ไปตรวจเพราะว่าหมอเนี่ยต้องทำคือคนไข้เนี่ยก็ต้องดูเป็นวันเป็นทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเขาเรียกตรวจ OPD คือตรวจคนไข้นอกนะคะแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายพอดีคุณพ่อจะเป็นคุณหมอผ่าตัดก็เข้าห้องผ่าตัดแต่สำหรับหมอเองหมอค่อนข้างมั่นใจในการเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่าอาชีพนี้ต้องทำอะไรต้องเขาเรียกว่าสอบใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งสมัยนั้นสอบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยจะสอบเฉพาะแพทย์ที่จบจากต่างประเทศนะคะอย่างพวกจุฬาศิริราชนะคะรามาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสอบเพราะถือว่ารับรองหลักสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะจบจากสถาบันไหนทั้งรัฐบาลและเอกชนเนี่ยก็สอบเพื่อที่จะเหมือนแคริเบตก่อนที่เราจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ากังวลเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นรุ่นแรกมันจะไม่มีแนวข้อสอบนะคะก็เราก็อาจจะโคกับแพทย์ต่างประเทศนะคะที่เขาต้องสอบอันนี้นะคะก็ติวด้วยกันเนาะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเรียนเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์หรืออาจารย์ที่อยู่อาจจะมีประสบการณ์ในการดูข้อสอบการทำข้อสอบลักษณะประเภทนี้มาช่วยซึ่งรุ่นของหมอเนี่ยที่จบเนี่ยก็สามารถสอบคือพอสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้แล้วก็เหมือนได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตบางครั้งเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าอุ้ยเป็นแพทย์เอกชนแห่งแรกเนี่ยจะเป็นแพทย์พาณิชย์เพราะเรียนแพงใช่ไหมคะเรียนแพงจบมาก็คงต้องมาว่าขูดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุ้มทุนอะไรเงี้ยเหมือนบางอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจนถึงณจุดนี้เนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์อันนึงของหมอที่หมอก็ภูมิใจเสมอว่าหมอก็ยังอยู่ในระบบรัฐบาลนะคะแล้วก็หมอก็ไม่ได้ไปขูดรีดใครนะคะแล้วหมอก็ยังอยู่ได้อย่างมีความสุขสมมติว่าเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยปีที่1ถึงปีที่3ก็จะเรียกว่าเรียนชั้นพรีคลินิกนะคะนี่ก็จะเน้นทฤษฎีเนาะทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาประสาทวิทยาเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพวกเนี้ย3ปีแรกจะเรียนร่วมกับเภสัชเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์นะคะกายภาพบำบัดบางวิชาพอ3ปีหลังเนี่ยก็คือ4ถึง6ก็จะขึ้นคลินิกคืออะไรคือโรงพยาบาลนะคะซึ่งของแพทย์รังสิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ภาควิชาหลักๆก็แบ่งเหมือนของมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะก็คือมีภาควิชากุมารภาควิชาสัญ
ศูนย์นิเวศแล้วก็อายุรกรรมก็จะขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งก็จะมีอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์อย่างหมอเนี่ยค่ะคือเป็นรุ่นพี่ที่จบแล้วแต่เราจะสอนในแง่ของพาร์ทของคลินิกนะคะ3ปีก็จบ6ปีพอ6ปีเสร็จก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเข้าโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือเปล่าโครงการเพิ่มพูนทักษะก็คือไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลในต่างจังหวัดที่แล้วแต่เราเลือกแต่มันก็มีหลายสังกัดนะคะปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะถามใจตัวเองอย่างไรก็ตามก็ที่บางคนที่จบแล้วปั๊บเขาเลือกเรียนเลยเขารู้เลยว่าเขาจะเรียนอันนี้ก็อาจจะเรียนต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ผ่านโครงการเพิ่มพูนเนี่ยอาจจะเรียน5ปีแต่คนที่ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะเนี่ยก็อาจจะเรียน3ปีนะคะเพื่อที่จะได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งถ้าใครอยากเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นอายุรแพทย์เขาก็จะมีเฉพาะทางของเขานะคะก็สามารถไปเรียนต่อได้นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะนั่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วสาขาแพทย์เป็นสาขาที่เรียนไม่หยุดบางทีแต่งงานแก่แล้วก็ไปเรียนต่อนะคะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากศึกษาอยู่อย่างเงี้ยนะคะสังเกตว่าเวลาเขาเห็นหน้าหมอหน้าคนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องไห้ใช่ไหมคะแปลว่าเขาเริ่มจำคนแปลกหน้าได้พัฒนาการเรื่องความทรงจำในเด็กเล็กๆเราจะตรวจยังไงดีก็ให้ลองปล่อยของให้ตกลงพื้นแล้วดูว่าเด็กเขาสามารถมองตามได้นะคะอ่ะแล้วลองมาทดสอบดูสิคะก่อนอื่นเราต้องเรียกเขาก่อนให้เขาสนใจที่เราอยากน้องแก้มนะคะให้น้องแก้มสนใจของก่อนเนาะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากเลือกเรียนแพทย์ก่อนอื่นคงต้องถามใจตัวเองก่อนนะคะว่ารู้จักอาชีพแพทย์จริงๆหรือเปล่าเพราะบางคนเนี้ยนึกว่าแพทย์นะใส่เสื้อกาวสีขาวๆนั่งตรวจคนไข้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้ามาเรียนแพทย์บางสาขานะคะอย่างประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนถ้าคนไข้ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาเราจะดูว่าเราเลือกเรียนวิชาชีพอะไรเนี่ยกรุณาดูทุกแง่มุมอันที่2เนี่ยจะต้องถามใจตัวเองว่าจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะเลือกประกอบวิชาชีพนี้เนี่ยคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องคนไหนบอกว่าอยากเป็นหมอมาหาเงินได้เยอะนี่บอกว่าตอบได้เลยค่ะว่าคิดผิดนะคะคือโอเคก็อาจจะมีแพทย์บางสาขาแต่ทีเนี้ยในสาขาวิชาแพทย์อันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะเต็งมองว่ามันเป็นวิชาชีพที่ใช้ทั้งด้านศาสตร์ก็คือวิชาการแล้วก็ศิลปะแล้วก็บวกจริยธรรมนะคะอย่างเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่มีจริยธรรมเราอาจจะไปเลือกใช้ยาที่แพงๆซึ่งเราอาจจะใช้ยาอีกตัวนึงที่กลุ่มเดียวกันที่มันถูกได้ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าจุดประสงค์เนี่ยคืออะไรนะคะถึงจะมีความสุขเพราะบางคนเนี่ยเจอบ่อยๆเลยคือมาเรียนพอขึ้น 1-3 เนี่ยพี่คลินิกยังพอไหวเพราะมันเป็นเรียนเหมือนในห้องไงคะเด็กที่สติปัญญาดีไม่ได้ล่าช้าอะไรเขาก็จะเรียนผ่านไปได้แต่พอขึ้นคลินิกบางคนกลัวสกปรกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทนไม่ได้เครียดเวลาเห็นคนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนเหมือนกันที่พอประมาณสักปี5ปี6ก็ขอดรอปหรือว่าขอออกไปเปลี่ยนคณะใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองรักอาชีพนี้หรือเปล่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วหมอเนี่ยมีได้หลายหมอใช่ไหมคะเนี่ยหมอที่แบบว่าอย่างหมอเงี้ยก็เป็นหมอเด็กด้านพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลักษณะเช่นนี้คือเราเองเราก็ต้องดูว่าเราเป็นคนยังไงนะคะแต่คนที่แบบว่าโอ้ชอบแบบว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากเป็นหมอด้วยมันก็มีสาขาบางสาขาใช่ไหมคะอย่างเช่นสาขาเอ็กซเรย์วินิจฉัยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโดยผ่านเครื่อง CT สแกนหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็กชอบคล้ายๆกับอยู่เงียบๆก็เป็นหมอดมยาเจอคนไข้ก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคหรือบางคนชอบดูคนท้องก็เป็นเรื่องหมอสูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายๆแนวเรียนในห้องเรียนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือทบทวนบทเรียนเป็นบทหมายความว่าก่อนที่เราจบบทนี้เราทบทวนแล้วก็มันก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็หัดทำแล้วถ้ามีเวลาก็ควรจะเตรียมที่จะเรียนบทต่อไปนะคะแล้วการดูหนังสือของหมอเนี่ยในตอนช่วงที่เป็นนักเรียนเนี่ยคือเราไม่ดูหนักนะคะบางคนอุ๊ยจะใกล้เอ็นสงสัยดูหนักแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเราดูอย่างสม่ำเสมอนะคะมันก็จะค่อยเก็บหอมรอมริบมันเหมือนกับลิ้นชักอะค่ะคือถ้าเราใส่ความรู้มาเป็นระบบเรียบร้อยมันก็จะดึงมาแบบว่าดูไม่ถึงแม้จะไม่ได้ลิ้นชักที่เต็มเปี่ยมนะคะคือดึงมามันก็จะพอนึกออกว่าเราใส่ลิ้นชัก1นะลิ้นชัก2นะนะคะแต่คนที่แบบมาโหมทำตอนหลังเนี่ยนะคะบางทีมันเหมือนกับเราเอาของไปใส่ห้องเราไม่จัดเรียงลิ้นชักเพราะฉะนั้นพอเวลาสอบจริงจะดึงอะไรออกมาเนี่ยบางทีก็จะนึกไม่ออกอยากแนะนำน้องๆเหมือนกันคือบางทีถ้าเราเลือกสิ่งที่เรารักเราจะไม่รู้สึกว่าเรากำลังทำงานหนักหรือเรียนหนักนะคะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอย่างตัวเองอ่ะพูดจริงๆไม่ได้เป็นคนฉลาดมากนะคะคือคนฉลาดมากในความคิดของตัวเองเนี่ยต้องแบบคำนวณเก่งๆคิดพลิกแพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำนวณซึ่งตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชอบวิชาท่องๆหน่อยนะคะแต่ท่องแบบมีเหตุผลนะคะอย่างเช่นถ้าท่องประวัติศาสตร์นี่ก็คือเหมือนจำเลยเนี่ยจะไม่ถนัดแต่ถ้าท่องพวกชีววิทยาหรือเคมีเนี่ยมันจะออกท่องหน่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจนิดๆนะคะแต่จำได้ว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่ไม่โปรดเลยฟิสิกส์เลขอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงคือถ้าเราเลือกในทางที่เราถนัดคือคนภายนอกอาจจะมองว่าหมอหนักแต่จริงๆแล้วเป็นวิชาที่เราสนใจอะค่ะถ้าเราได้เรียนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสนุกดีคิดว่าเป็นความรับผิดชอบมากกว่าคนเป็นหมอไม่ต้องฉลาดมากขอให้มีความรับผิดชอบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูคนไข้อาการเขายังต้องการการติดตามดูแลนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เก่งเรารู้แล้วว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่วันนี้ขี้เกียจตื่นจังเลยไม่ไปดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะอาการแย่ลงไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รับผิดชอบในการดูแลเขาสำหรับความภาคภูมิใจนะคะก็คือว่าการที่เราได้ทำงานของเราที่เรารักอันที่หนึ่งแล้วก็ได้ทำใหคนอื่นเนี่ยทุกน้อยลงสุขมากขึ้นนะคะทุกน้อยลงในที่นี้ก็คือครอบครัวของเด็กที่ไม่สบายเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะคะหรือคนไข้ก็จะต้องมีความทุกข์นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความทุกข์เขาลดลงความสงสัยเขาคลี่คลายแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยดีขึ้นหรือคนไข้ที่เรารักษาเนี่ยดีขึ้นนะคะตัวคนไข้เองก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นหมอเด็กต้องดูแลครอบครัวเด็กด้วยเพราะบางทีเราพูดกับเด็กเราสั่งเด็กเด็กก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเรามีมิตรนะคะคือมีกัลยาณมิตรทั้งเป็นเด็กที่เราดูแลแล้วก็ครอบครัวเด็กที่เราดูแลแล้วก็ถ้าเราทำดีกับเขาแล้วเขาดีขึ้นนะคะเราก็จะได้เหมือนกับว่าเป็น appreciate จากเขาอะนะคะคืออันนั้นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นความสุขซึ่งตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าใช้เงินซื้อได้ไหมมีเงินล้านหนึ่งซื้อความรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมด